สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเกมไกด์กับผมแกปเปอร์วรนิตอินกรมครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของวงการเกมนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยเรามีอะไรเด็ดเรามีอะไรใหม่ในวงการเกมเดี๋ยววันนี้เรานำมาฝากผู้ชมอย่างแน่นอนครับเกมไกด์แล้ววันนี้นะครับมาเปิดที่ข่าวแรกนะฮะใครที่เป็นสาวก Android เนี่ยเต็มตัวเฮได้เลยครับเพราะว่า Super Mario Run นี้นะฮะจะถูกเปิดบนแพลตฟอร์มของ Android แล้วนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ระยะหนึ่งที่ผ่านมาเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเกม Super Mario Run เนี่ย Nintendo จับมือกับ Apple เพื่อจะมีเกมนี้เนี่ยบนระบบ iOS ครับหลายคนก็บอกหุ้ยต้องไปซื้อมือถือระบบ Apple หรือเปล่าต้องเพื่อไปใช้ระบบ iOS เพื่อจะเล่นเกมนี้ได้บางคนต้องขอยืมเพื่อนแต่ในปีนี้ครับแน่นอนเลยว่าทาง Nintendo ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่า Super Mario Run นี้จะเข้าสู่ระบบ Google Play Store แล้วนะฮะซึ่งอยู่ในเดือนมีนาคมของปีนี้นั่นเองสำหรับใครนะฮะที่ไม่เคยเล่นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเกม Super Mario Run นี้นะครับเป็นเกมแนว Casual Platformer นะครับผสมกับ Auto Runner นั่นเองครับซึ่งคุณผู้ชมนะฮะจะสามารถเนี่ยเข้าไปเล่นเกมด้วยความสนุกสนานครับในรูปแบบการผจญภัยในโลกของมาริโอครับด้วยการเพียงใช้นิ้วเท่านั้นครับในการกดกระโดดการสไลด์ตัวการโดดสูงดึกค้างไว้แค่นี้เองครับเพราะว่าระบบการวิ่งนี้จะเป็นระบบแบบอัตโนมัติครับและต้องบอกแบบนี้นะครับว่าแค่ตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันเรามีให้ดาวน์โหลดนะครับในแค่ App Store เท่านั้นนะฮะก็มียอดดาวน์โหลดเนี่ยทะลุไปถึง40ล้านแล้วนะฮะแหมถ้าเกิดมีระบบของบน Android อีกเนี่ยแกปเปอร์ว่าน่าจะทะลุไปเกือบ100ล้านได้ละมาครับเนี่ยอ่ะใครที่เป็นสาวกก็อย่าลืมนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะกับการเล่นเกมSuper Mario Run นะครับบนแพลตฟอร์มของ Android นั่นเองครับและอีกหนึ่งเกมที่นำมาฝากกันในวันนี้นะฮะก็คือเกม Ragnarok Clicker นั่นเองครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นช่วงของการรีเมครีบูทเกมเก่าๆที่น่าสนใจเนี่ยกลับมาทำใหม่ครับแม้แต่ละครเนี่ยก็ยังไม่วายเลยนะฮะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเรามีการเอานำเรียกว่าเกมเก่าๆในอดีตอย่างเช่นเกม Ragnarok ที่หลายคนรู้จักในโลกออนไลน์หรือ Ragnarok ออนไลน์นะฮะมาในรูปแบบของRagnarok Clicker นั่นเองครับเกม Ragnarok Clicker นี้นะครับเป็นเกมที่ทางค่ายของ Gravity Interactive นะครับได้จับมือร่วมกับ Pesolant นะครับบริษัทผู้ผลิตเกม Clicker Hero ซึ่งในเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการใช้ตัวละครจากเกม Ragnarok นั่นเองแหละครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะงงว่าแนว Clicker คืออะไรนะฮะเกมนี้มันเป็นเกมที่คนเล่นนะครับจะต้องคลิกครับคลิกรัวๆเลยรัวๆที่สุดนะฮะวัตถุประสงค์ของเกมคือการคลิกที่แตกต่างกันออกไปบางก็จะสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับแต่สำหรับเกม Ragnarok Clicker นี้จะเป็นการแค่คลิกเพื่อปราบมอนสเตอร์และก็เก็บเลเวลเพื่ออัพสกิลและบุกไปยังด่านต่อไปนั่นเองครับวิธีการเล่นเกมนี้นะครับง่ายมากๆก็แค่จิ้มนั่นเองไปที่ตัวมอนสเตอร์ครับไปเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็เปรียบเสมือนเนี่ยเราได้โจมตีมอนสเตอร์นั่นเองครับซึ่งตัวละครของเราคือโนวิกครับและมอนสเตอร์ตัวต่อๆไปที่เราได้จิ้มเนี่ยก็จะมีความเก่งมากขึ้นแล้วก็จะจิ้มยากขึ้นดังนั้นนะฮะหน้าที่ของคนเล่นคือต้องจ้างตัวละครอื่นๆเนี่ยมาเพื่อช่วยโจมตีมอนสเตอร์นั่นเองครับระบบการเล่นของเกมนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมี2หน้าที่ด้วยกันครับก็คือคลิกโจมตีมอนสเตอร์ไปแบบเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ให้ตัวละครอื่นในเกมเนี่ยมาช่วยโจมตีเพิ่มเติมครับและเมื่อเรานะครับที่ฆ่ามอนสเตอร์ได้แล้วนะครับสิ่งที่เราได้กลับมาคือเงินเซนีนั่นเองครับซึ่งเงินเซนีตัวนี้เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราสามารถนำไปอัพค่าตัวละครได้และรวมไปถึงนะฮะยิ่งอัพเยอะแค่ไหนความแรงในการจิ้มของเราเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับคำถามต่อมาครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยเล่นยังไงให้ได้เลเวลสูงๆมันไม่ต้องคลิกเล่นกันทั้งวันเลยหรอเพราะเกิดออกจากเกมมาปุ๊บอ่ะต้องกลับไปเล่นใหม่อีกแล้วอันนี้ฮะในระบบเกมนี้จะมีระบบคือฟาร์มโหมดนั่นเองครับแม้แต่ว่าเราเล่นในเกมนะฮะแล้วเราพักจอออกมาวุ๊บเกมตัวเนี้ยก็ยังสามารถโจมตีมอนสเตอร์เนี่ยแทนเราอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่ายกเว้นนะฮะในด่านที่เราจะต้องโจมตีกับบอสเนี่ยเราต้องไปเล่นเองนะครับจะไม่มีการโจมตีอัตโนมัตินะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่ต้องเล่นแค่เปิดแอปทิ้งไว้แล้วก็ปิดแอปดีกว่านะครับเพราะว่างั้นเลเวลก็สูงขึ้นได้เช่นเดียวกันซึ่งความท้าทายของเกมนี้นะครับต้องบอกว่าบอสในแต่ละด่านเนี่ยจะปรากฏทุกๆ10ด่านครับแล้วก็ถ้าเกิดจะปรากฏบ่อยขึ้นเห็นบ่อยขึ้นเนี่ยในเมื่อด่านลึกๆนั่นเองในการกำจัดบอสนี้นะครับต้องบอกว่าเราจะมีเวลาโจมตีเนี่ยเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นแต่บางด่านก็มากน้อยบวกลบนิดหน่อยครับแต่เอาเป็นว่าเราต้องชนะบอสให้ได้นั่นเองการจิ้มมันเองนะครับถึงจะฆ่าบอสได้ครับและผู้เล่นนะฮะถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยอยากจะซื้อของเหลือเกินจะหาเงินมายังไงก็ยังสามารถคลิกเข้าไปกดดูโฆษณาได้เช่นเดียวกันครับอย่างไอเทมพิเศษอย่างเช่นหินกิลเป็นต้น
อันนี้ก็สามารถใช้เงินจริงซื้อได้เช่นเดียวกันนะฮะเกมนี้ต้องบอกว่าเล่นได้อย่างเพลินๆครับแต่ว่าการซื้อไอเทมเนี่ยราคาก็มีค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรก็เป็นว่าใครที่จะเล่นเกมนี้ก็เล่นอย่างเขาเรียกว่ารอบคอบแล้วก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายจนเกินไปนะครับเอาเป็นแค่ความพักผ่อนความสนุกสนานเท่านั้นก็เพียงพอแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้านี้นะฮะแกปเปอร์จะมีเกมอะไรมาฝากคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมให้ดีนะฮะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับจัดเต็มเต็มอิ่มก่อนนอนเพื่อคุณผู้ชมอีกเช่นเคยซาละทุกรสได้บุญด้วยวันนี้อิ่มบุญเลยอิ่มอกอิ่มใจนะครับก็นี่แหละก็เป็นสิ่งที่เราคัดสรรมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆอาทิตย์นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยทุกวันอังคารนะครับใช่แล้วค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเนาะยังไงกลับมาติดตามรายการทีเทคได้ใหม่ทุกวันอังคารเวลาเที่ยงคืน25นาทีทางช่อง7สีค่ะและถ้าใครพลาดชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทางบักกะบู.tv นั่นเองนะครับรวมถึงมีรีวิวแกดเจ็ตเจ๋งๆจากทีด้วยและก็อย่าลืมติดตามเรา2คนผ่านทางช่องทางบนโลกโซเชียลนะคะ follow กันเยอะๆนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ